สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระที่จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่การต่อนกเขาใหญ่นะครับมาแนะนำมือใหม่เซียนใหม่ที่กำลังหัดเลี้ยงนะครับวันนี้นะครับก็จะมาทำยานะครับให้นกนะครับกินนะครับเกี่ยวกับการแก้โรคคอบิดนะครับหรือว่านกสองดาวนะครับนกสายดาวนี่แหละครับแล้วแต่พื้นที่จะเรียกนะครับซึ่งอาการของนกประเภทนี้ก็คือจะคอบิดหมุนไปหมุนมานะครับหรือบางทีก็แงนนะครับแงนคอขึ้นฟ้านะครับบางตัวก็อาการหนักจนถึงขั้นตีลังกาลงมาเลยนะครับก็มีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าอาการนั้นจะหนักหรือรุนแรงหรือเบายังไงนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับผมก็ได้สอบถามนะครับมาจากนะครับลุงอูดนะครับท่านก็มอบให้นะครับซึ่งผมก็ได้ทำคลิปไปหาแล้วนะครับวัตถุดิบนะครับก็มีอยู่2อย่างนะครับตามที่ลุงอูดบอกมานะครับอันดับแรกก็คือจะเป็นหัวปลวกนะครับหัวปลวกก็คือแถวบ้านผมจะเรียกว่าหัวปลวกไก่น้อยนะครับคือปลวกพวกเนี้ยนะครับจะเอามาให้ไก่นะครับลูกไก่กินนะครับหรือว่าเอามาให้นกคุ้มก็ได้นะครับสมัยก่อนนะครับนี่คือวัตถุดิบตัวแรกนะครับก็คือหัวปลวกนะครับดินหัวปลวกอันต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับผมตามที่ท่านได้ดูคลิปก็คือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งครับผมคล้ายๆจิ้งกือนะครับเรียกว่ากระสุนพระอินทร์นะครับผมตามที่ท่านได้ดูนะครับผมในคลิปที่ผมทำนะครับก็จะเอามาตำบดใส่กันครับผมทั้งกระสุนพระอินทร์แล้วก็หัวปลวกนะครับซึ่งผมได้ทดลองแล้วนะครับผมทดลองเบื้องต้นแล้วนะครับคือถ้าเรานะครับบดใส่กันระหว่างดินนะครับกับตัวกระสุนพระอินทร์เนี่ยเวลาปั้นนี่คือเราจะต้องใส่น้ำนะครับเพื่อให้มันเหนียวข้นนะครับแต่ผมลองใส่น้ำแล้วก็คือมันยังเหนียวไม่พอมันยังแตกอยู่นะครับผมก็เลยปรับเปลี่ยนนะครับให้มาเป็นน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งป่านะครับซึ่งสรรพคุณของน้ำผึ้งป่านี่ก็ดีอยู่แล้วนะครับผมก็เลยคิดยังไงดีก็เลยเอามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นน้ำผึ้งป่านะครับที่ได้จากรังนะครับรังของผึ้งป่านะครับเอามาเป็นส่วนผสมอันที่3นะครับซึ่งจะเกินสูตรของลุงอูดอยู่นะครับคือเอาน้ำผึ้งป่ามาผสมนะครับมันจะเหนียวข้นขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูครับอันที่ผมทำไว้นะครับผมทำไว้ตั้งแต่ประมาณตอนเช้านะครับผมตากแดดไว้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปเอามาชมครับผมครับอันนี้คือตัวยานะครับที่ผมได้ทำไว้แล้วก็คือมีดินหัวปลวกแล้วก็ไอตัวกระสุนพระอินทร์แล้วก็ผสมน้ำผึ้งครับผมแห้งแล้วก็จะเป็นก้อนแบบนี้นะครับคือสามารถเก็บไว้ได้นานนะครับลุงอุดบอกว่าให้เอาแช่ไว้ในตู้เย็นก็ได้นะครับก็คือใช้น้ำผึ้งนะครับในการเป็นตัวผสมนะครับให้มันเหนียวให้มันเป็นก้อนจับกันเป็นก้อนนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับผมเราจะใส่มากใส่น้อยก็อีกทีนึงนะครับนี่นะครับผมนี่ก็เกิดจากกระสุนพระอินทร์นะครับบวกหัวดินหัวปลวกแล้วก็น้ำผึ้งครับผมเป็นก้อนอย่างดีเลยอันนี้ครับคือทำเสร็จแล้วนะครับสามารถป้อนนกได้เลยนะครับเอาทีนี้ครับผมจะพาพี่น้องนะครับไปทำนะครับให้มันได้เป็นรูปแบบอย่างนี้ออกมาเลยนะครับผมอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะครับก็จะมีคกกระสากนะครับเพื่อใช้ในการบดนะครับแล้วก็ดินหัวปลวกนี่ผมเพิ่งแบ่งมานะครับเมื่อกี้นิดเดียวนะครับใช้ไม่หมดแล้วครับนี่ใช้ประมาณนี้ก็คือทำเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับแล้วก็ตัวกระสุนพระอินทร์นะครับแล้วก็น้ำผึ้งป่านะครับอันนี้เป็นส่วนผสมนะครับที่ผมคิดเอามาเพิ่มอีกนะครับเพื่อให้ตัวยานั้นเกาะกันเป็นก้อนนั่นเองเผื่อได้เก็บไว้นะครับใช้ได้นานๆนะครับก็จะนะครับนำนะครับมาผสมกันนะครับซึ่งใช้เฉพาะก้อนนี้นะครับ
ก็คิดว่าน่าจะใช้ตัวเม็ดกระสุนมะอินนี่หลายเม็ดอยู่นะครับผมนะครับหลายตัวนะครับผมตอนนี้ผมออกมานี่ประมาณ5ตัวนะครับกับดินอันนะครับประมาณนี้นะก็คือกะให้มันพอดีกันนะครับผมก็คิดว่าซะอันนี้1ส่วนนะครับแล้วก็ตัวนี้อีก1ส่วนนะครับรวมกันนะครับก็จะเป็น2ส่วนนะครับนี่คิดง่ายๆนะครับแต่คิดว่าไม่พอครับนี่ก้อนขนาดนี้นะครับต้องเพิ่มอีกนะครับเพิ่มกระสุนพระอินทร์เข้าไปอีกนะครับอ้าวเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะเอาลงครกแล้วก็โขลกนะครับตำบดให้เข้ากันนะครับเอาดินนะครับดินหัวปลวกนี่ลงในครกก่อนนะครับซึ่งผมลองกะดูนะครับอัตราส่วนก็คือใช้การกะเอาเนี่ยนะครับผมไม่ต้องเอาเป๊ะมากนะครับเอาให้มันพอดีกันคาดคะเนด้วยสายตาเอานะครับดินประมาณนี้ก็น่าจะใช้ประมาณกระสุนมะอินนี่ใช้ประมาณสัก8ตัวนะครับใช้อยู่8ตัวก็พอนะครับหลังจากที่ผมได้เทียบกันแล้วเมื่อกี้จับลองมาชั่งน้ำหนักดูนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับโดยการชั่งน้ำหนักเอานะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับบดนะครับเอาดินหัวปลวกนี้ให้ละเอียดก่อนนะครับอันดับแรกนะครับตัวนี้นะครับก็ละเอียดนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการตำนะครับดินหัวปลวกครับดูครับละเอียดเป็นผงเลยเอาให้เป็นผงเลยนะครับเอาให้เป็นผงเลยนะครับก็จะแยกนะครับออกทีนี้เราก็จะตำตัวกระสุนพระอินทร์นะครับให้ละเอียดเหมือนกันแล้วค่อยจะเอามาผสมกันอีกรอบหนึ่งเอาเม็ดกระสุนพระอินทร์นะครับลงไปนะครับตอนแรกกะว่า8นะครับก็เลยแถมอีกตัวนึงนะครับเล็กๆนะครับให้เป็น9ตัวนะครับให้ได้สัดส่วนนะครับกับนี่ครับดินนะครับที่ผมได้ตำไว้นะครับทีนี้เราก็จะมานะครับตำเม็ดกระสุนพระอินทร์กันนะครับก่อนตำแป๊บเดียวครับผมละเอียดนะครับไม่ได้ตำนานทีนี้เราก็จะเอานะครับดินหัวปลวกนะครับที่เราตำไว้นี่ครับผสมลงไปเลยนะครับคือดินหัวปลวกลืมบอกไปนะครับว่าไม่ต้องเผานะครับสูตรลุงอู๊ดนี่บอกว่าเอาแบบสดๆเลยว่าอย่างนั้นนะครับไม่ต้องเผาอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ผสมลงไปนะครับนี่ครับจากนั้นก็จะตำอีกรอบนึงครับผมให้มันเข้ากันนะครับครับหลังจากเอาดินกับตัวกระสุนพระอินทร์นะครับผสมกันแล้วนะครับคือมันได้กะเอานะครับมันก็อาจจะไม่ตรงเป๊ะนะครับหลังจากที่ดูแล้วเนี่ยก็คือดินมันจะเปียกนะครับผมเน้นดินเปียกๆนะครับอันนี้ก็ยังไม่เปียกเท่าไหร่เราก็เพิ่มนะครับตัวกระสุนพระอินทร์เข้าไปอีกได้นะครับคือเอาให้ดินให้มันเป็นเปียกกว่านี้นะครับให้มันชื้นนะพูดง่ายๆนะครับอันนี้มันยังแห้งอยู่นะครับคือปัญหามันก็คือเวลาเราปั้นมันจะไม่เป็นก้อนนะครับก็แสดงว่าดินนะครับเยอะกว่าครับเยอะกว่าเม็ดกระสุนพระอินทร์นะครับเราก็จะเอาใส่อีกสัก3ตัวนะครับลองเพิ่มเข้าไปอีกนะครับครับก็ใส่ลงไปนะครับ3นะเพิ่มอีก3เม็ดนะครับก็มันตำง่ายอยู่แล้วครับผมไม่ตื่นไม่อินละเอียดง่ายอยู่แล้วนะครับคือให้มันชื้นๆไว้ก่อนนะครับทีนี้เวลาเราเอาน้ำผึ้งนะครับหรือว่าน้ำนี่มันก็จะปั้นนะครับเป็นก้อนได้เร็วขึ้นนะครับนี่ครับตำเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มาดูดินครับผมมันจะชื้นๆนิดนึงนะครับผมจะชื้นๆเปียกๆนะครับเปียกเพราะกระสุนพระอินทร์นะครับทีนี้เราไปตามสูตรของลุงวุฒิท่านบอกว่าผสมน้ำแล้วก็ปั้นก็ได้นะครับซึ่งผมจะนะครับใช้น้ำผึ้งแทนนะครับใช้น้ำผึ้งคิดว่าน่าจะเหนียวแล้วก็มันจะมีประโยชน์ด้วยนะครับสำหรับนกของเรานะครับได้กินน้ำผึ้งป่าเป็นของดีนะครับก็จะเอาเทผสมลงไปในนี้เลยแล้วก็จะปั้นนะครับเป็นยาลูกกรนะครับให้นกที่เป็นคอบิดนะครับหรือเรียกว่าสองดาวซอยดาวอะไรก็แล้วแต่นะครับ
ได้กินนะครับอ้าวเดี๋ยวเทน้ำผึ้งลงไปผสมครับเทลงไปเลยนะครับผมเอาให้เหนียวนะครับเอาให้เหนียวพอดีนะครับเอาให้ปั้นเป็นลูกกรได้นะครับจะได้เก็บไว้ใช้นานๆนะครับเนี่ยครับฉะนั้นก็ใช้มือนี่นะครับผมผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับให้เหนียวเลยนะครับอันนี้สูตรผมเองนะครับใช้น้ำผึ้งเพราะว่าคิดแล้วว่ามันน่าจะเหนียวกว่าน้ำแล้วก็คิดว่าจะเก็บไว้ได้นานกว่านะครับเก็บไว้ได้นานกว่าใช้น้ำเปล่าธรรมดาครับทำน้ำเปล่าธรรมดาก็คือก็ทำได้นะครับทำเสร็จก็เอาให้นกกินเลยแต่นี่ผมคิดว่าคงจะทำเก็บนะครับทำเก็บไว้นะครับให้นกได้กินนานๆนะครับนี่ครับเริ่มเหนียวแล้วครับเริ่มได้ที่แล้วต้องขออภัยนะครับผมถ่ายมือเดียวนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับดูครับพี่น้องนี่ครับเหนียวมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวปั้นเป็นยาลูกกรก่อนเพราะว่าทำมือเดียวนี่มันยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอชมครับผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับก็คืออาจจะได้ยาลูกกรนะครับผมปั้นอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารีบนะครับรีบปั้นให้พี่น้องดูนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ท่านจะชอบปั้นแบบไหนนะครับบางคนก็ปั้นเป็นแบบยาวๆกลมๆอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เป็นสูตรใครสูตรของท่านแหละครับว่าจะทำยังไงนะครับทีนี้นะครับก็จะเอาไปตากแดดให้แห้งนะครับตากแดดให้แห้งนะครับเขาก็จะเป็นตัวยานะครับที่จะต้องได้ทดลองอีกนะครับผมทุกอย่างคือต้องได้ทดลองนะครับว่าจะดีขนาดไหนหายจริงหรือไม่นะครับแต่ก็เห็นพี่น้องหลายคนนี่พิมพ์เข้ามาแล้วนะครับช่วงผมไลฟ์สดนะครับว่าใช้ได้ผลจริงนะครับผมก็จะต้องมาทดลองให้พี่น้องนะครับได้รับชมรับฟังกันเห็นกันแบบหายจริงๆนั่นเองนะครับทีนี้การให้นะครับผมตามที่ผมสอบถามนะครับลุงอุดมาเนี่ยนะครับลุงอุดบอกว่าให้วันหนึ่งเนี่ย3เม็ดก็ได้นะครับหรือวันละเม็ดก็ได้นะครับก็ต้องดูอาการไปครับเพราะว่ามันเป็นยาธรรมชาตินะครับไม่น่าจะมีผลข้างเคียงนะครับให้ไปเรื่อยๆนะครับแกบอกว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ต้องมาทดลองครับผมถึงจะได้รู้ว่าเราจะใช้กี่เม็ดกี่วันนะครับถึงจะหายนะครับก็คือฝากให้พี่น้องเนี่ยนะครับที่รับชมอยู่อย่างเงี้ยนะครับว่าท่านให้กี่เม็ดนะครับใช้เวลากี่วันนะครับมันถึงจะเป็นแบบว่ามาตรฐานกลางให้สามารถแบบว่ายืนยันได้เลยว่าให้3เม็ดอย่างเงี้ยนะครับ2วันหรือว่า3เม็ดวันเดียวอะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้เป็นมาตรฐานกลางนะครับผมก็จะลองไปเรื่อยๆครับผมอาจจะมีหลายสูตรอาจจะเป็นวันละ1เม็ดอย่างเงี้ยนะครับถ้าวันละ1เม็ดนี่อาจจะใช้หลายวันหน่อยนะครับหรือว่าวันละ2เม็ดอย่างเงี้ยครับก็เพิ่มขึ้นนะครับวันที่หายก็น่าจะลดลงอย่างเงี้ยครับหรือ3เม็ดอย่างเงี้ยยิ่งให้เยอะวันในการหายก็น่าจะลดลงนะครับฉะนั้นแล้วต้องไปทดลองไปพิสูจน์กันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านอาจารย์ที่บอกว่าหายแล้วนะครับท่านอย่าลืมคอมเมนต์นะครับบอกด้วยนะครับว่าท่านใช้สูตรอะไรนะครับถึงหายนะครับสูตรในการให้การป้อนยานี่ว่าให้กี่วันนะครับให้กี่ก้อนกี่เม็ดนะครับก็ลองให้ข้อมูลพิมพ์มาใต้คลิปนี้นะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับมือใหม่เซียนใหม่ทุกท่านนะครับที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับนกคอบิดนะครับซึ่งหลายท่านนี่มีนกดีแล้วเกิดอาการแบบนี้นะครับจะปล่อยไปก็เสียดายอยู่นะครับเผื่อมันเป็นแนวทางนะครับในการทำแล้วนี่มันหายนะครับท่านก็จะได้นกนะครับที่กลับมาเป็นนะครับลักษณะเหมือนเดิมนะครับไม่คอบิดนะครับไม่แงนมองฟ้านะครับก็อย่าลืมนะครับผมท่านได้ทดลองแล้วอย่าลืมพิมพ์เข้ามานะครับเอาละครับผมสำหรับสาระวันนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกดแชร์
กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลก่อนใครเลยสำหรับผมวันนี้สวัสดีครับ